จับว่าเป็นพื้นที่ของไทยเราเองขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเตรียมยื่นประกันตัวกลุ่มคนไทยที่ถูกกัมพูชาควบคุมตัวทั้ง7คนในวันพรุ่งนี้นายชวนนท์อินทรโกมารสุดเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าของการยื่นประกันตัวกลุ่มคนไทยทั้ง7คนว่าหากทางการกัมพูชานำตัวกลุ่มคนไทยขึ้นศาลในวันพรุ่งนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศจะยื่นประกันตัวทันทีขณะที่ข้อมูลที่จะนำมาต่อสู้หักล้างทางคดีก็คือการที่กลุ่มคนไทยทั้งหมดไม่ได้มีเจตนาจะรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่กัมพูชาพร้อมกับเรียกร้องให้กลุ่มเครือข่ายประชาชนคนไทยหัวใจรักชาติชะลอการชุมนุมประท้วงเพราะจะยิ่งทำให้การเจรจาขอปล่อยตัวคนไทยทำได้ยากมากขึ้นขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาในขณะนี้ว่าแต่ละประเทศต้องปกป้องผลประโยชน์ของตนเองแต่มีเป้าหมายตรงกันที่ไม่ต้องการที่จะเห็นความตึงเครียดและไม่นำประเด็นการขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกมาเป็นปัญหาโดยจะต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันก่อนการประชุมมรดกโลกในเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่นายอภิสิทธิ์จะมีโอกาสได้พบสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในเวทีการประชุมระดับอาเซียนในเร็ววันนี้ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงยืนยันว่ารัฐบาลให้ความเอาใจใส่เรื่องของความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นพิเศษในทุกระดับโดยเน้นแนวทางการผูกมิตรไมตรีและเคารพอธิปไตยขณะที่ภายในเดือนนี้นายซกอานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชาจะเดินทางมาพบนายสุวิทย์คุณกิติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อหารือถึงปัญหาการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกนี่คือจีองการหลักจีจีนะยังเก็บบ้านตะตุสกุลมอญกิมือทำเนี่ยนักชมแผนตีบอยืนเที่ยงคือท่านซกอานก็จะได้มาคุยกับท่านสุวิทย์เรื่องมรดกโลกที่ยังคาราคาซังกันอยู่หลังจากนั้นผมก็จะได้คุยกับท่านซกอันเรื่องของการปักปันเขตแดนอะไรต่างๆก็จะมีตารางเวลาของการพูดการคุยกันไม่มีอะไรดีกว่าการพูดคุยกันครับขณะที่กลุ่มเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติซึ่งนำโดยนายชัยวัฒน์สินสุวงศ์เตรียมที่จะเดินทางไปจังหวัดสระแก้วก่อนที่จะชุมนุมใหญ่ในวันอังคารที่4มกราคมที่ถนนศรีเพ็ญโดยเป็นการยืนยันถึงการตรวจสอบหลักเขตแดนที่46อำเภอโนนหมากมุ่นซึ่งเป็นพื้นที่ที่กลุ่มคนไทยถูกจับเนื่องจากทางกลุ่มมีหลักฐานว่าเป็นพื้นที่เขตแดนของไทยขณะที่แหล่งข่าวทางทหารกัมพูชาเปิดเผยว่ากองพันทหารป้องกันชายแดนที่503ของกัมพูชาได้ส่งทหารประจำจุดป้องกันตลอดแนวชายแดนที่ติดกับประเทศไทยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมชาวไทยและมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ป้องกันแนวชายแดนกัมพูชาอย่างเข้มงวดและไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมบุกเข้ามาในพื้นที่ของกัมพูชาอย่างเด็ดขาดและช่วงเช้าที่ผ่านมาชาวอำเภอโคกสูงที่นั่นนัดรวมตัวกันที่อำเภอโคกสูงเพื่อที่จะเรียกร้องไม่ให้ผู้ชุมนุมกลุ่มพันธมิตรเข้ามาชุมนุมในพื้นที่ขณะที่ผู้ชุมนุมบางส่วนเดินทางมาถึงจังหวัดสระแก้วแล้วโดยทางจังหวัดเตรียมแนวทางดูแลผู้ชุมนุมไม่ให้เกิดเหตุกระทบกระทั่งและรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ทับซ้อนเราจะไปติดตามสถานการณ์นี้ที่จังหวัดสระแก้วกับคุณจตุรงค์แสงโชติกุลซึ่งรายงานทางโทรศัพท์คุณจตุรงค์ครับครับคุณนันบุญครับครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอโคกสูงนะครับชาวบ้านใน4ตำบลนะครับตอนนี้ได้สลายการชุมนุมไปแล้วบางส่วนนะครับครับพวกเขารวมตัวกันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเพื่อคัดค้านการเข้าพื้นที่ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ประกาศว่าจะเข้ามาตรวจสอบหลักเขตแดนที่46ซึ่งคนไทยทั้ง7คนนั้นถูกทหารกัมพูชาจับกุมตัวไปนะครับครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณจตุรงค์พบว่ามีเพียงแค่ฝ่ายเดียวหรือว่าทั้งสองฝ่ายครับครับทางกลุ่มชาวบ้านเนี่ยครับมารวมตัวกันที่หน้าที่ว่าการอำเภอโคกสูงนะครับส่วนทางกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้รวมตัวกันกลุ่มพันธมิตรในพื้นที่นะครับได้รวมตัวกันอยู่ที่อำเภออรัญญประเทศเพื่อรอการสมทบของกลุ่มพันธมิตรจากจังหวัดสุรินทร์และก็ศรีสะเกษรวมถึงทางกรุงเทพมหานครนะครับที่จะเข้ามาสมทบกันในช่วงบ่ายก่อนที่จะรวมตัวกันเข้าไปพื้นที่หลักเขตแดนที่46ในเวลา10นาฬิกาวันพรุ่งนี้ครับครับเท่ากับว่าตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายนั้นยังไม่มีโอกาสได้เจอกันหรือว่าพูดคุยกันใช่ไหมครับครับทางอำเภอได้ประสานทางชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับปชด.แล้วก็ทหารสื่อสารประมาณ
3กองร้อยนะครับเป้าหมายก็คือป้องกันไม่ให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นปะทะกันนะครับรวมถึงการสกัดไม่ให้กลุ่มพันธมิตรนั้นเข้าไปที่หลักเขตแดนที่46ได้ครับครับในเรื่องของการดูแลนอกจากที่บอกมา3กองร้อยแล้วตอนนี้ในส่วนของชาวบ้าน4ตำบลที่ได้สลายการรวมตัวกันไปแล้วตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่มีการเพิ่มกำลังอะไรเป็นพิเศษสำหรับที่นั่นไหมครับครับก็คือนอกจากก็คือทางตชด.แล้วก็ทางชรบ.ที่เข้าไปในรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นะครับอย่างที่ได้เรียนไปตัวชาวบ้านเองก็ได้นอกจากสลายการชุมนุมไปแล้วก็ได้กลับเข้าไปในพื้นที่นะครับเพื่อสกัดตามจุดต่างๆที่จะเข้าไปในเส้นหลักเขตแดนที่46นะครับบริเวณถนนศรีเพนเพื่อตรวจสอบคนแปลกหน้ารวมถึงกลุ่มพันธมิตรที่จะเข้าไปในพื้นที่ก่อนที่จะคือถ้าหากว่าพบก็จะแจ้งให้กับทางอำเภอได้รับทราบครับครับเบื้องต้นสอบถามเท่านี้นะครับขอบคุณครับคุณจตุรงค์แสงโชติกุลรายงานสดเข้ามาบอกว่าจนถึงตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่ได้เจอกันแต่ว่าก็มีการรวมตัวกันอยู่ในส่วนของชาวบ้านในพื้นที่เองตอนนี้4ตำบลที่ไปรวมตัวกันได้สลายตัวไปแล้วครับขณะที่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะภรรยาและครอบครัวของนายพนิษฐ์วิกิเศษส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าเยี่ยมที่เรือนจำเปซอนะคะในกรุงพนมเปญโดยที่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงการเข้าช่วยเหลือคนไทยทั้ง7คนที่ถูกคุมขังอยู่ด้วยนะคะติดตามการรายงานจากคุณเสาวลักษณ์จากวิวัฒนกุลรายงานจากประเทศกัมพูชาค่ะคุณเสาวลักษณ์คะคุณเสาวลักษณ์คะคุณกมลวรรณคะก็เมื่อเช้าวันนี้นะคะเวลาประมาณ 9:45 นาทีของที่กัมพูชาซึ่งตรงกับเมืองไทยนะคะครอบครัวของนายพนิษฐ์พิกิตเศษเนี่ยก็เดินทางไปที่เรือนจำเปซอก็ได้เข้าไปเยี่ยมทั้ง7คนในเรือนจำแล้วนะคะใช้เวลาเยี่ยมอยู่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะแต่ว่าขากลับนั้นก็รถก็ได้แล่นผ่านไปนะคะโดยไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดค่ะก็นั่นก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของการเยี่ยมคนไทยนะคะส่วนความคืบหน้าในเรื่องของการดำเนินคดีนั้นคาดว่าอาจจะต้องรอในวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้ยังถือเป็นวันหยุดชดเชยต่อเนื่องจากวันปีใหม่นะคะและวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่4มกราคมเนี่ยจะเป็นวันที่ส่วนงานราชการต่างๆเนี่ยจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครคาดเดาได้นะคะว่าทิศทางการดำเนินนั้นจะเป็นไปในทิศทางไหนคงต้องรอดูอีกทีในวันพรุ่งนี้ค่ะค่ะค่ะคุณเสาวลักษณ์คะสำหรับที่ประเทศไทยนะคะคุณสุเทพเทือกสุบรรณได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าได้มีการเตรียมที่จะนัดหารือกับทางการกัมพูชาในเรื่องของข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆรวมไปถึงยืนยันถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาว่ายังเป็นไปด้วยดีนะคะทีนี้ทางฝั่งของรัฐบาลกัมพูชาที่นั่นมีการพูดถึงหรือว่ามีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอย่างไรบ้างคะตอนนี้เนี่ยข่าวที่นี่เงียบมากเลยนะคะอาจจะสาเหตุหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นวันหยุดยาว4วันแต่ว่าเท่าที่สอบถามความคิดเห็นจากผู้สื่อข่าวแล้วก็ชาวกัมพูชาที่นี่ต่อกรณีที่คนไทยทั้ง7คนเนี่ยถูกระบุว่ารุกล้ำเข้าไปในเขตแดนของกัมพูชาหลายฝ่ายมีมองว่าอยากจะให้การดำเนินคดีเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการของศาลทุกอย่างเพราะว่าเขาก็มองในทางกลับกันนะคะเขามองว่าถ้าหากเป็นคนกัมพูชาแล้วรุกล้ำเข้าไปในเขตแดนไทยเนี่ยฝ่ายไทยก็คงจะดำเนินคดีตามกฎหมายเหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนท่าทีอย่างเป็นทางการของฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาตอนนี้ก็ยังไม่มีออกมาเลยค่ะค่ะคุณเสาวลักษณ์คะถ้าสอบถามถึงเรื่องของความเป็นไปได้เท่าที่จะให้คุณเสาวลักษณ์ประเมินนะคะถ้าวันพรุ่งนี้มีการขึ้นศาลกันที่นั่นทางฝั่งไทยจะขอประกันตัวเนี่ยคิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมคะคราวนี้เป็นการสอบถามความเห็นจากนักข่าวกัมพูชาที่นี่นะคะก็หลายฝ่ายเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นไปได้ยากเพราะว่ามีทั้งคลิปวิดีโอที่คนไทยถ่ายไว้เองนะคะแล้วก็ดูจากพื้นที่เนี่ยซึ่งกัมพูชาก็ยืนยันว่าเป็นเขตแดนของเขาก็นักข่าวกัมพูชาเนี่ยมองว่าครั้งนี้เนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยทำผิดจริงๆแล้วก็รวมถึงท่าทีจากฝ่ายรัฐบาลของไทยกับฝ่ายของรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเนี่ยก็ไม่ตรงกันแล้วก็ยังมีการรายงานข่าวของสำนักข่าวบางแห่งซึ่งคนกัมพูชาเขาติดตามอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นการรายงานข่าวในเชิงที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่และหลายอย่างเนี่ยทำให้ชาวกัมพูชารู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจฝ่ายไทยสักเท่าไหร่แต่ก็ยืนยันนะคะว่าการดำเนินคดีเนี่ยจะเป็นไปตามกระบวนการของยุติธรรมค่ะค่ะเบื้องต้นสอบถามคุณเสาวลักษณ์เท่านี้นะคะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะส่วนเรื่องของคลิปวิดีโอที่ทางคุณเสาลักษณ์ได้รายงานไปนั้นนะคะพูดถึงหลักฐานที่แสดงว่าทางฝ่ายไทยได้มีการลุกล้ำเข้าไปในเขตแดนของกัมพูชาติดตามชมได้ในช่วงข่าวค่ำของทางทีวีไทยค่ะซึ่งใช้เวลาในการเข้าเยี่ยมมากกว่า1ชั่วโมงหลังจากนั้นญาติคนไทยทั้ง7คนก็ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดการเข้าพบเพราะกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อขั้นตอนการช่วยเหลือของรัฐบาลไทยตามกฎหมายของกัมพูชานะครับผู้ที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและบุกรุกสถานที่ราชการจะมีโทษจำคุก 3-6 เดือนแต่ทั้งหมดก็ขึ้นกับดุลพินิจของศาลกัมพูชาและขณะนี้ยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่ากัมพูชาจะนำคนไทยทั้ง7คนขึ้นศาลในวันพรุ่งนี้หรือไม่ยังไงก็แล้วแต่นะครับรัฐบาลไทยจะมีการนำเรื่องการช่วยเหลือคนไทยทั้ง7คนเข้าหารือในการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ในขณะที่อีกด้านนึงกลุ่มเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาตินะครับที่ปักหลักชุมนุมอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลตัดสินใจย้ายสถานที่ชุมนุมไปที่สระแก้วโดยทั้งหมดจะพักค้างคืนอยู่ภายในตัวเมืองและในเที่ยงวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางต่อไปที่ถนนศรีเพ็ญเพื่อเข้าร่วมชุมนุมใหญ่กับเครือข่ายภาคประชาชนส่วนอื่นๆในการเรียกร้องให้ทางการกัมพูชาปล่อยตัวคนไทยทั้ง7คนกลับประเทศที่หลักปักปันเขตแดนที่46นะครับล่าสุดกองกำลังบูรพาไม่ต้องการให้ผู้ชุมนุมเข้าไปบริเวณชายแดนเพราะอาจสร้างปัญหาให้กับคนในพื้นที่ได้จึงได้มีการประสานไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเพื่อขอใช้พื้นที่อำเภอโคกสูงให้กลุ่มผู้ชุมนุมแทนนะครับในขณะที่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์อาจารย์อัศดางปานนิกบุตรบอกถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาตินะครับว่าควรใช้สติอย่างรอบคอบไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะจะเกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐในการช่วยเหลือด้วยวิธีการเจรจาน่าจะดีที่สุดนะครับในขณะที่รองนายกสุเทพเทือกสุบรรณบอกนะครับว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้ารองนายกของกัมพูชาก็คือซกอั๋นนะครับแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศฮอนำพงของกัมพูชาจะมาเยือนประเทศไทยหารือกับคุณสุเทพนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับปัญหาการปักปันเขตแดนเรื่องมรดกโลกที่ยังคาราคาซังกันอยู่ก่อนที่จะมีการประชุมที่ประเทศบาเรนในเดือนมิถุนายนนะครับในขณะที่กกต.ก็เตรียมที่จะหยิบยกเรื่องที่คุณพนิษฐ์ถูกคุมตัวอยู่ที่เรือนจำเปรยซอของกัมพูชาว่าจะทำให้ขาดคุณสมบัติหรือไม่เนื่องจากในรัฐธรรมนูญมีการระบุเอาไว้นะครับว่าส.ส.ต้องห้ามถูกคุมขังโดยหมายศาลเนื่องจากกฎหมายของกัมพูชาแตกต่างจากกฎหมายไทยนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่พิจารณาดูอีกทีค่ะข้อเท็จจริงและแนวทางการช่วยเหลือ7คนไทยที่ถูกกัมพูชาควบคุมตัวไปให้กับนายกรัฐมนตรีในเย็นวันนี้เพื่อนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือหลังศาลกัมพูชาเปิดทำการเป็นวันแรกพร้อมยอมรับกรณีที่กัมพูชาได้ตั้งข้อหา7คนไทยแล้วนั้นทำให้การดำเนินการถอนคำร้องทำได้ยากมากขึ้นอย่างไรก็ตามยังมีความเป็นไปได้ในทุกกรณีทั้งการให้ประกันตัวหรือศาลกัมพูชาจะตัดสินคดีในทันทีหลังกลับจากการพักผ่อนที่จังหวัดตากพร้อมกับอาจคาดโทษตำรวจหากปราบปรามยาเสพติดไม่ได้ผลวันนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการแก้ปัญหาระหว่างไทยและกัมพูชาว่ามีเป้าหมายที่ไม่ต้องการเห็นความตึงเครียดซึ่งเข้าใจว่าแต่ละประเทศต้องปกป้องผลประโยชน์ของตนเองแต่ต้องไม่นำเอาประเด็นการขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกมาเป็นปัญหาทั้งนี้ได้มีการพูดคุยกับทางการกัมพูชาโดยให้คนที่รับผิดชอบมาพูดคุยกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความตึงเครียดในการประชุมมรดกโลกในเดือนมิถุนายนนี้โดยเรื่องแรกที่จะดำเนินการคือการแก้ปัญหาเรื่องคนไทย7คนที่ถูกกัมพูชาจับตัวไปนอกจากนั้นอาจจะมีการเดินทางไปพบกับสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาต่อไป